เกมนี้มีชื่อว่าชักเขย่อทำไมพวกเราต้องไปแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยผู้ที่แพ้เรื่องของเจ้าจะถูกละลายและถูกกำจัดจะเอาเลยเหรอเนี่ยฮะโอแกเป็นกันแล้วใช่ไหมเรามาเล่นเกมต่อไปกันลูกเหอะตอนนี้ฉันจะให้พวกแกโหวตว่าจะให้เพื่อนกลับมาเล่นหรือแกจะโหวตเพื่อเลิกเล่นเกมนี้นะผมว่าเลิกเล่นเกมนี้กันเถอะอ่ะไปแต่ถ้าพวกแกที่จะเลิกพวกแกก็จะถูกกำจัดเอ้าแล้วจะให้ฉันโหวตทำไมเนี่ยงั้นเอาเพื่อนฉันกลับมาเลยโอ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเล่นต่อเลยป้า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 ในเมื่อมาพบกันแล้วฉันจะอธิบายเกมให้ฟังเกมนี้มีชื่อว่าชักเขย่อจากจานั้นก็คือพวกแกต้องออนให้ออกจับผู้แข่งกันแล้วผู้แพ้ก็จะถูกกำจัดออกส่วนผู้ชนะก็จะได้แข่งต่อเพื่อหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวส่วนผู้ชนะก็จะได้รับเงินรางวัลทั้งหมดไปจะไม่ให้พวกแกเล่นแค่2เกมพอเพราะฉันเช่าชุดมาจะต้องไปคืนเขาอีกอย่างพุ่งกับก็ฟังตัดจบแล้วตอนนี้พุ่งกับจะไปถ่ายกำเนิดรอพอต่อตอนนี้คิวแน่นมากเลยต้องรีบไปถ่ายก่อนมีแค่2เกมเองสินะผู้ชนะต้องเป็นฉันคนเดียวเท่านั้นฉันเว้ยเฮ้ยไม่ได้ผมฉันของฉันของฉันของฉัน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 หยุดเถียงกันได้แล้วเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วเฮ้ยแกเป็นผู้คุมอ่ะแกจะมาเล่นทำไมไปโอ้ทีมันลืมตัวโอ้นายถึงแกจะเป็นเพื่อนฉันน่ะแต่ฉันไม่ยอมแกหรอกฉันจะไม่ยอมแพ้ไปครั้งที่สองเอาพวกแกรับนี่ไปนี่มันเชือกนี่เอาไปหยุดก่อนพวกแกได้เชือกแล้วพวกแกต้องเปลี่ยนชุดชุดอะไรอ่ะทำไมพวกเราต้องไปแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยชุดอะไรเนี่ยแต่งตัวกันเสร็จแล้วสินะผู้ที่แพ้เรื่องของเจ้าจะถูกละลายและถูกกำจัดเริ่มเกมได้เร็วฉันไม่ยอมแกหรอกฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละเฮ้ยนี่มันก้อนหินนี่นะแกเสียฉันแน่ขี้ดินสังหารเสียฉันละผู้เล่น007ผู้เล่น069แกมาได้แค่นี้แหละนวดผู้ชนะต้องเป็นฉันอยู่แล้วรอบได้ยังแกฉันใช้2นิ้วชนะแล้วทำไมเขาแรงเยอะอย่างนี้เนี่ยจบเกมละทีเถอะภูมิกับเขาจะไปขายที่อื่นต่อแล้ว
โอ้ยคูณ69คูณกำจัดฉันชนะแล้วส่วนผู้ชนะจะรับเงินรางวัลหนึ่งและผู้ชนะจะได้เงินมหาศาลไปร้อยบาทร้อยบาทเฮ้ยคุณทำได้ก่อนนะตัวนี้เสียชุดเดี๋ยวร้านจะปิดเฮ้ยเงินชนะเงินไปให้เฮ้ยอะไรวะแล้วจะพาของฉันล่ะใช่จะกลับบ้านยังไงตอนนี้ขโมยแถวบ้านเราเนี่ยชุกชุมมากหมู่บ้านของเราเนี่ยมีโจรเข้าบ้านเยอะมากนะงั้นเห็นที่พี่วานจะต้องจ้างรปภ.มาอยู่ที่บ้านเราแล้วพรุ่งนี้ก็ทำงานวันแรกแล้วสินะเดี๋ยวต้องเดินไปดูหน่อยว่าบ้านหลังไหนเดี๋ยวหนูรีบวิ่งกันไปไหนเนี่ยโอ้เดี๋ยวนานถามทางหน่อยสิเฮ้ยอะไรกันวะหลังนี้สินะที่เราต้องมาทำงานที่นี่